กองประชาการกลางสหรัฐได้โพสต์ใน X ว่าการโจมตีฮูตีมีขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นของวันนี้โดยกองทัพสหรัฐได้โจมตีเป้าหมาย15แห่งทั้งระเบิดฐานทัพรวมถึงสนามบินที่เชื่อมโยงกับกบฏฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มกองกำลังที่อิหร่านคอยให้การสนับสนุนขณะที่สถานีโทรทัศน์อัลมาซีราซึ่งเป็นสถานีข่าวหลักของฮูตีดำเนินการครอบคลุมในพื้นที่ส่วนใหญ่ของเยเมนรายงานว่ามีการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงกรุงซานาเมืองหลวงของประเทศไปจนถึงสนามบินฮาเดดานอกจากนี้การโจมตียังเกิดขึ้นในพื้นที่ทางตอนใต้ของเมืองดามาและพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองอัลไบดาขณะที่ชาวเยเมนรายหนึ่งให้ความเห็นว่าการโจมตีเมืองอัลไบดามีเป้าหมายเพื่อทำลายฐานทัพทหารของฮูตีหลายแห่งโดยปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐดำเนินการภายใต้รัฐบาลของโจไบเดนเพื่อหวังป้องกันและต่อต้านการโจมตีจากกลุ่มฮูตีในทะเลแดงซึ่งโดยปกติจะมุ่งสกัดการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธต่อเรือขนส่งสินค้าและเรือรบสหรัฐขณะเดียวกันปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อต้องการหลีกเลี่ยงการขยายพื้นที่ความรุนแรงและต้องการควบคุมพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามอิสราเอลกับฮามาสที่ดำเนินมานานเกือบ1ปีครั้งนี้กบฏฮูตีได้ก่อเหตุโจมตีเรือทางทะเลแดงเกือบ100ครั้งตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาโดยแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับชาวปาเลสไตน์เพื่อตอบโต้อิสราเอลทำสงครามในฉนวนกาซาโดยกองกำลังฮูตีจมเรือ2ลำยึดเรืออีก1ลำและสังหารลูกเรืออย่างน้อย4ราย